ก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามารู้จัก KNDO นะพี่น้องเตรียมพร้อมไม่หวั่นแม้วันมันมามากพี่น้อง KNDO ก็ยังเตรียมพร้อมอยู่ตลอดนะพี่น้องไม่ได้หวั่นไหวเลยกับเรื่องพวกที่มารุกรานเตรียมพร้อมตลอดปรึกษาหารือกันตลอดนะพี่น้องใจดวงนี้มอบให้กับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงไม่เคยคิดที่จะมอบใจดวงนี้ให้กับพม่าเลยนะพี่น้องพูดง่ายๆเกิดกับกะเหรี่ยงก็ต้องอยู่กับกะเหรี่ยงเป็นคนที่มุ่งมั่นมากมากเลยนะพี่น้องเคนดิโอที่นำโดยพลโทนันดาพงเมียก็ยังวางกำลังตลอดนะพี่น้องช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยนะเขตเมียวดีฝนตกน้ำท่วมเยอะมากเลยสองฝั่งนะพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งเมียวดีก็ฝนตกน้ำท่วมตอนนี้แถวบริเวณเมลวดีคอมแพคก็น้ำท่วมแล้วพี่น้องไปเล่นการพนันที่บ่อนคาสิโนไปเล่นไม่ได้แล้วนะตอนนี้น้ำท่วมทั้งโควิดทั้งสงครามเจอศึกหนักนะพี่น้องกะเหรี่ยงทุกวันนี้เจอศึกหนักอย่าว่าแต่กะเหรี่ยงเจอศึกหนักเลยพี่น้องพม่ามันก็หนักเหมือนกันเพราะว่าพม่ามันลบกับทุกกลุ่มใช่ไหมลบกับทุกกลุ่มลบกับกลุ่มชาวบ้านด้วยลบกับกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยลบกับคนพม่าด้วยคนพม่าลบพม่านะพี่น้องศึกเขาก็รอบด้านเหมือนกันอย่าไปคิดว่าโอ้พม่ามาแล้วน่ากลัวจังเลยไม่น่ากลัวหรอกพี่น้องเพราะว่ากะเหรี่ยงลบกับพม่าโดยตรงนะพี่น้องส่วนพม่าลบกับทุกคนลบกับทุกกลุ่มลบกับประชาชนลบกับหนังกระติกก็ลบทุกอย่างนะพี่น้องกับพม่าพี่น้องลองดูว่าศึกใครจะไหวหวั่นไหวมากกว่ากันถ้าตราบใดกะเหรี่ยงก็ยังมีข้าวกินอยู่นะพี่น้องอาวุธก็อยู่ในมือไม่มีอะไรให้ต้องหวั่นไหวเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นจังหวะดีที่สุดเลยนะพี่น้องสังเกตดูดิลบกันมาตั้ง70ปีแล้วมีรอบนี้เลยเป็นจังหวะดีที่สุดดีที่สุดนะพี่น้องดีที่สุดตรงที่ตักมาแอร์เขาขยายกองกำลังไปทั่วประเทศใช่ไหมเขาขยายกองกำลังไปทั่วประเทศนะส่วนกลุ่มกะเหรี่ยงก็พุ่งเป้าไปที่ตักมาแอร์โดยตรงนะพี่น้องพม่ามันแหละมันก็หวั่นไหวเหมือนกันนะพี่น้องเพราะมันลบหลายจุดทุกวันนี้นะพี่น้องสังเกตดีๆนะตักมาแอร์เขาไม่ใส่ชุดทหารพม่าแล้วนะพี่น้องตรงนี้น่ากลัวที่สุดเลยอยากจะแนะนำกลุ่มกะเหรี่ยงต่างๆนะให้ระวังนะไอ้ที่ไม่ใส่ชุดมานะเป็นพม่านะอย่าไปหลงไว้วางใจโดยเด็ดขาดวันก่อนก็บุกขึ้นไปที่เขตสกายนะพี่น้อง PDF นะที่ยืนอยู่ข้างหลังนะเป็นทหารพม่านะมันไม่เขาไม่ใส่ชุดมานะพี่น้องก็แต่งตัวเป็นชุดชาวบ้านมาวันก่อนนะก็อยากบอกพี่น้องกะเหรี่ยงทุกคนนะก็ให้ระวังด้วยคนที่มันพูดกะเหรี่ยงไม่ได้ล่ะแน่นอนเลยคนที่พูดกะเหรี่ยงไม่ได้พม่าชัดๆต้องข้อสังเกตอย่างที่1 นะอย่างที่2ทุกวันนี้ไม่แต่งตัวนะพี่น้องทหารพม่าไม่แต่งตัวนะแต่งตัวไม่ได้พูดง่ายๆแต่งตัวไปโชว์ตรงนั้นตรงนี้ปรากฏตัวให้คนเห็นไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเล่นงานตักมาแอร์นะพี่น้องส่วนสำหรับวันนี้ก็นำคลิปเรื่องราวดีๆของ KNDO มาเล่าให้พี่น้องฟังนะยังมีการประชุมยังมีการออกลาดตระเวนหลายกลุ่มหลายก้อนนะพี่น้องแยกกันหลายที่หลายทางต้องวางแผนหลายจุดนะพี่น้องไม่ได้มีจุดเดียวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะพี่น้องเพราะว่ากลุ่มกะเหรี่ยงที่ลบกับพม่าโดยตรงนะมันมีตั้งหลายกลุ่มนะพี่น้องอย่างกองพล1กองพล2กองพล3กองพล5ที่นำโดยพลเอกบจแฮเนี่ย1 2 3 5 4กลุ่มใหญ่ๆเลยนะพี่น้องส่วน1 2 3 5ใช่มั้ยพี่น้อง4กับ7นี่กองกำลังบางส่วนนะพี่น้อง4กับ7บางส่วนนะไม่ใช่บางส่วนหลายส่วนเลยที่เป็นนักรบตรงๆนะเขาก็เอาใจมาขึ้นตรงกับพลเอกบจเฮนะพี่น้องใจขึ้นตรงกับพลโทนันดาโปเมียนะนักรบที่อยู่กอง4กับกอง7นะตรงๆเขาก็ขึ้นกับสายพลโทนันดาโปเมียนะใจลึกๆทหารที่อยู่ในกอง7เขาก็ยังรบยังช่วยยังต่อต้านนะพม่าต่อต้านพม่านะพี่น้องถึงแม้ว่าคนที่เป็นหัวหน้าจะไปกินกล้วยแต่ว่าพวกลูกน้องสายนักรบเขาไม่ไปกินตามนะอันนี้ก็เป็นวันที่พลโทดาโปเมียกล่าวกับพี่น้องมีคนหนึ่งนะพี่น้องชื่อ
บอบะวาชอบะวาที่นั่งอยู่ข้างๆครับพี่น้องก็มาร่วมด้วยนะพี่น้องร่วมเวลาเรียกประชุมเรียกชาวบ้านมาประชุมสังเกตดูนะพี่น้องตรงที่เขตกะเหรี่ยงอยู่นะพี่น้องถ้าพี่น้องไปเปรียบเทียบกับที่ชานบางฟ้านะรู้สึกว่าเวลาประชุมกันนะกลุ่มกะเหรี่ยงจะมีชีวิตชีวากว่านะพี่น้องกลุ่มชาวบ้านจะมีชีวิตชีวาก่อนนะถ้าเทียบกับสายบางฟ้านะความเป็นอยู่มันบ่งบอกว่าจิตใจของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ที่เนี่ยเขามีความสุขกว่านะพี่น้องถึงแม้จะมีสงครามเขาก็ยังเชื่อมั่นกับผู้นำของเขานะถ้าไปเทียบกับกองกำลังของบางฟ้านะเวลาเขาเรียกประชุมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนั่งเงาเป็นไก่เลยนะพี่น้องไม่มีชีวิตชีวาเลยเนี่ยพี่น้องลองดูดิอันนี้คือบางฟ้านะเวลาเรียกประชุมมานั่งเงาเหมือนคนอมทุกอมโลกอมทุกโลกอมทุกอมโลกทั้งโลกไว้ในตัวเองนะพี่น้องไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยแจ่มใสเลยนะสงสัยคงจะเรียกมาบอกว่าต้องเพิ่มข้าวอีกเท่าไหร่นะพี่น้องเพราะว่านักรบก็ต้องกินข้าวใช่ไหมแล้วข้าวมาจากไหนถ้าไม่เอากับชาวบ้านนะเป็นทุกข์ก็จะนั่งซึมนั่งเหงาแบบนี้แหละพี่น้องสภาพเป็นแบบนี้นะพี่น้องก็ไปเปรียบเทียบสังเกตดูหลายคลิปนะพี่น้องเวลากะเหรี่ยงประชุมก็ดีฉานใต้ประชุมก็ดีพี่น้องกลุ่มกะเหรี่ยงกับฉานใต้นี่นะหน้าบานนะพี่น้องสดชื่นรู้สึกว่าจะมีความสุขมากกว่าฉานบางฟ้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำเรื่องราวสั้นๆมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ